ตองกวินที่คอนซาโดเรซัปโปโรกันหน่อยคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีปี่มีคุยครับมาตั้งแต่ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานจากญี่ปุ่นว่าซูเกโนะเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บไม่สมบูรณ์ในเกมที่ซัปโปโรแพ้โกเบเราแพ้2ประตูต่อ3เป็น3ประตูที่ถามว่าเป็นความผิดพลาดของซูเกโนะไหมก็ผมว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยโหกองหลังต้องรับผิดชอบเยอะพอสมควรโดนกดเป็นเข้าอ่ะแล้วคือวันนั้นเนี่ยรายงานจากญี่ปุ่นเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยกวินเกือบจะได้ลงสนามตั้งแต่เกมนั้นนะเพราะว่าซูเกโนะมีอาการบาดเจ็บแต่จนถึงช่วงวินาทีสุดท้ายก่อนลงสนามซูเกโนะไหวก็เลยได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงและจะได้ชัดว่าในเกมนั้นเนี่ยเขาไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่เหมือนมีอาการบาดเจ็บอาการล้าช่วงหลังๆเนี่ยหลังจากที่เขาคลีนชีทกับคาชิมะแอดเลอร์เนี่ยเขาก็โดนตลอดนะก็โดน2โดน2โดน1โดน3คือโดนตลอดอ่ะไม่รู้ว่าโดนเท่าไหร่แต่ว่าโดนด้วยกองหลังด้วยการยืนของเขาหรือเปล่าหรืออะไรหลายๆอย่างซึ่งพอไม่สมบูรณ์เนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยผมว่ากวินมีโอกาสที่สุดแล้วก็ฟุตบอลของเจลีกเนี่ยมันค่อนข้างจะต้องบอกเตะกันทีเยอะมากและคือพรุ่งนี้เนี่ยซูเกโนะเนี่ยรายงานจากญี่ปุ่นนะครับได้พักแน่นอนและคืนเนี่ยประตูมือ2ตอนนี้ของซัปโปโรคือกวินไงพี่โยต้องกวินนะต้องกวินต้องเป็นกวินนะพรุ่งนี้ใช่ถ้าไม่ใช่กวินเนี่ยอันนี้เหนื่อยถ้าพรุ่งนี้ซูเกโนะนั่งแล้วผมว่าอันอาจจะไม่มีชื่อนะไม่มีชื่อไม่น่ามีชื่อคือในฟุตบอลลูวันครับต้องเล่นอีกครั้งว่าทางเปโตวิชเนี่ยถ้าฤดูกาลปกติหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาจะใช้นักฟุตบอลตัวสำรองให้โอกาสลงเล่นสนามให้โอกาสลงไปเล่นบ้างซึ่งรายงานจากญี่ปุ่นเนี่ยกวินได้ลงแน่ถ้าพรุ่งนี้เนี่ยกวินได้ลงแล้วโชว์ผลงานดีซูเกโนะไม่สมบูรณ์อยากให้พรุ่งนี้โชว์ฟอร์มดีแล้วต่อเนื่องไปถึงเจลีกใช่พี่โยคือมองแบบนี้นะเพราะว่าไม่อยากให้แบบพอเล่นดีแล้วกลับไปนั่งอีกใช่คือถ้าเกิดสมมุติว่าในเจลีกเนี่ยในเดือนนี้มีประมาณ 6-7 แมตช์ส่วนบอลถ้วยเนี่ยมี2แมตช์คือสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าและจะได้เล่นบ้านเจอกับทั้งฮิโรชิมาทั้ง FC ครับเดี๋ยวก็วินเนี่ยพรุ่งนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูรายชื่อประมาณ 3:00 น.บ้านเราก็รู้แล้วแต่โอกาสลงสูงอย่างมากนะครับซึ่งเขาก็พร้อมอย่างมากเลยสำหรับกวินทำสัจจนันและมิชาก็เชื่อว่าจะลงไปเล่นและโชว์ผลงานได้ดีได้วันนี้มาคุยกันว่ากวินลงไปเนี่ยต้องพิสูจน์อะไรบ้างพี่โยคือถามว่าชั่วโมงนี้เนี่ยกลัวอย่างเดียวกลัวอะไรกลัวคอนซาโดเรซัปโปโรเนี่ยพอส่งกวินลงไปก็จริงแต่หลังของเขาชั่วโมงนี้เนี่ยผมจะบอกให้กลัวเรื่องนี้บ่อน้ำมันน้อยๆเลยนะคือหลังสำรองของซัปโปโรไล่ชื่อฟังครับคิมมินแต่คนนี้เนี่ยยืนเป็นตัวจริงนัดที่เจอเลโซโดนกดไป4ลูกคู่กับซังยุนคนนี้สายรั่วตั้งแต่ปีที่แล้วคือคิมมินแต่เนี่ยเป็นตัวหลักตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็อย่างที่เห็นว่ามีโอกาสพลาดเยอะมากครับผมแล้วพอนานๆได้ลงทีเนี่ยเสียวไหมล่ะแล้วก็มีหนึ่งคนคือทาคามิเนะคนนี้เป็นดาวรุ่งที่ลงมาเจอนัทโกเบจำได้ไหมที่เล่นทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแล้วเตะบอลไปข้างหน้าเตะบอลไม่ตรงคือเปิดยาวอย่างเดียวเปิดยาวอย่างเดียวแล้วก็เอาไม่อยู่นี่คือ2คนหลักๆที่จะได้ลงอีกคนนึงฟูคุมูริก็น่าจะหายกลับมาลงเล่นแมตช์นี้เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเจอแมตช์หน้าคือถ้าคิดถึงมุมดีกวินมีโอกาสที่จะได้รับโอกาสลงสนามแล้วได้โชว์ของแน่นอนแม้ว่ากองหลังเหล่านี้เนี่ยจะไม่ใช่กองหลังตัวหลักที่สมบูรณ์ 100% หรือว่าความสามารถ 100% ในเกรด A ของทีมคือได้เซฟแน่ได้เซฟโอ้ได้เซฟเลยได้เซฟแน่ใช่ไหมได้โชว์แน่ถ้ากองหลังชุดนี้นะได้โชว์แน่ได้โชว์แน่นอนคือพรุ่งนี้เนี่ยลงไปอย่างแรกเนี่ยผมมองว่าต้องดูว่าแท็กติกที่เปโตวิชให้กวินจะเป็นแบบไหนจะให้กวินเล่นบอลกับเท้ามากขนาดไหนซึ่งเราไม่ค่อยเห็นกวินเล่นบอลกับเท้าสักเท่าไหร่นะพี่โยตั้งแต่อยู่เมืองไทยแล้วใช่คือกวินจุดเด่นของกวินก็คือปฏิกิริยาลูกเซฟแล้วก็ลูกเซฟที่ค่อนข้างจะมหัศจรรย์หลายคนชื่นชมแต่ว่ากวินอาจจะไม่ท็อปในเรื่องของฟุตบอลที่ออกจากเท้าการเปิดฟุตบอลจากหลังใบหน้าแล้วยังไงต่อแล้วอีกอย่างนึงที่น่าสนใจก็คือใครจำได้บ้างว่าเกมสุดท้ายที่กวินลงสนาม90นาทีเนี่ยมันย้อนกลับไปไม่ใช่ OH Rover นะทีมชาติไทยอ่ะครับนะก็วันที่เขาจับบอลพลาดอะไรสุดท้ายป่ะ0-1นะเวียดนามมันนานแล้วนะ
แพ้อินเดียหรือเวียดนามอินเดียรอบชิงที่สามอะรอบผมยังไม่แพ้เวียดนามแพ้เวียดนามใช่แพ้เวียดนาม0-1ในนัดแรกใช่ป่ะคือมันนานมากตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจว่าถ้ากวินเรียกความมั่นใจแล้วคือกลัวอย่างเดียวก็คือกลัวเรื่องการล้างสนามรู้สามประตูนี่มันสำคัญมากเปิดบอลซ้ายเปิดบอลขวามันอยู่ที่จังหวะเช่นเดียวกันผมว่าไม่แค่ผู้รักษาประตูทุกตำแหน่งแหละพอล้างสนามมานานๆเนี่ยแม้ว่าจะฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องก็ตามทีถ้าแจ้งเกิดได้แน่นอนว่ากวินกลับมาได้ซูกิโนะยังทำได้ผมว่ากวินก็ทำได้นี่ซูกิโนะเนี่ยผมไปอยู่ซัปโปโรมาปี2018เป็นปีเดียวกับที่ซูกิโนะย้ายมาพอดีครับซูกิโนะเนี่ยตั้งแต่มาอยู่ซัปโปโรปี2018จนถึงในช่วงต้นปีนี้นะเขาลงในเจลีกไปแค่แมตช์เดียวคือวันที่ซังยุนเนี่ยเหมือนว่าจะโดนแบนเนื่องจากน่าจะโดนใบแดงอะไรสักอย่างเนี่ยนั่นแหละคือเป็นแมตช์เดียวที่ซูกิโนะได้ลงแต่เขาเนี่ยยังได้รับโอกาสบอลถ้วยแบบนี้ซึ่งเขาลงเล่นบอลถ้วยเนี่ยพูดตามตรงเขาก็โดนยิงกระจุยเหมือนกันนะซูกิโนะเนี่ยนี่เป็นเอกเหตุผลแต่เป็นนักเตะที่สู้ไงที่ผมเสียวแทนกวินเพราะว่าฟุตบอลถ้วยเนี่ยพอส่งตัวสำรองยงเยอะเนี่ยมันก็มีโอกาสโดนยิงใช่อันนี้เสียวอย่างนึงครับผมแล้วกวินไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามแต่ผมเซอร์ไพรส์ว่าพอซูกิโนะได้ลงนัดแรกเนี่ยแล้วดีเลยไงเออแล้วมันดีเลยใช่ไงอันนี้คือผมมองว่าให้กวินเนี่ยเอาซูกิโนะเป็นตัวอย่างเพราะซูกิโนะก็นั่งมาตลอด2ปีแล้วก็เล่นแค่บอลถ้วยปีนึงก็ไปถึง10แมตช์ป่ะ2ปีนี้ก็พอกวินนะก็ใช่ไงพอกวินเลยแต่ซูกิโนะกลับมาแล้วดีเลยแมตช์แรกที่เจอโยโกฮาม่า FC เล่นอย่างเนียนก็หวังว่ากวินเนี่ยพี่ตองเนี่ยลงมาแล้วจะเป็นให้ได้แบบซูกิโนะคือลงมาแล้วแบบเซฟแบบออกบอลให้เพื่อนได้ดีนี่พิธีมาบอกแล้วบอกมีถ่ายเปล่าที่เมืองไทยไม่มีลุ้นได้แต่ทางแสนสปอร์ตจะอัปเดตผลการแข่งขันครับเดี๋ยวพิธีส่งใบรายชื่อมาด้วยนะแล้วก็ถ้ามีลิงก์ก็ส่งมาด้วยสัมภาษณ์หลังเกมด้วยได้ลงน่าจะได้ลงแน่นอนครับพี่ตองกวินต้องโชว์อะไรพี่โยนอกจากเซฟออกบอลด้วยเท้าผมว่าออกบอลด้วยเท้าพรุ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของกวินเพื่อส่วนหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วลูกเซฟของกวินเนี่ยผมว่าเขาคนได้อยู่แล้วได้รับการยอมรับอยู่แล้วแต่ว่าหลายคนอยากเห็นว่ากวินเล่นฟุตบอลกับเท้าได้ดีขนาดไหนสามารถเล่นได้ดีเหมือนผู้รักษาประตูโกเบหรือเปล่าโอ้ผู้รักษาประตูโกเบมันมั่นใจเกินนะอันนี้ออกมาคือกระดาษบอลเนี่ยอันนี้คือข้อเสียเพราะว่าประตูโกเบเขาก็ไม่ใช่ประตูที่ถนัดเท้าแต่มาฝึกในช่วงหลังไม่เหมือนประตูมารีนอสครับประตูมารีนอสนี่ถนัดเท้ามากอิวกิวที่ลงมาแล้วเซฟกระจุยอ่ะใช้เท้าเซฟอะไรบ้างนั่นคือประตูถนัดเท้าและกวินเนี่ยพรุ่งนี้ผมมองว่าพี่ตองเขาต้องโชว์ให้เห็นซึ่งพูดตามตรงมีโอกาสเพราะว่าซูกิโนะเขาอายุเยอะแล้วและอย่างที่บอกเขามีการบาดเจ็บมาเนี่ยคือฟุตบอลที่อายุ30กว่าเนี่ยรวมผู้รักษาประตูกองหน้ากองหลังก็ตามทีครับพอเล่นเกมติดๆกันพุทธเสาเนี่ยอาการล้าอาการบาดเจ็บเนี่ยมันทำให้เห็นแล้วช่วงหลังซูกิโนะรับเยอะนะเซฟเยอะนะผมบอกให้คือเซฟเยอะแล้วคือโดนบอมโดนอะไรต่างๆอ่ะเขาก็เหนื่อยเหมือนกันแล้วเขาก็จนมีการบาดเจ็บเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมลูวานครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดสมมติในสายตาผมนะพี่ตองเก็บคลีนชีทได้เซฟสักกี่ครั้งดีสัก5ครั้งมั้ย5ครั้งขึ้น5ครั้งอัพอ่ะเซฟจุดโทษได้มั้ยจุดโทษไม่ต้องก็ได้ถ้าไม่โดนนะคือถ้าเซฟดีๆแล้วจังหวะของตองดีๆยืนจังหวะถูกอะไรอย่างงี้นะผมว่าตองมีโอกาสที่จะขยับเล่นเจลีกได้ใช่แล้วคือลุ้นให้ซูกิโนะที่เขามีอาการบาดเจ็บอะเจ็บสัก2สัปดาห์อะไรเงี้ยเจ็บสัก2สัปดาห์แล้วคนอายุ36แล้วเรื่องของฟื้นฟูร่างกายไม่เหมือนเด็กหนุ่มอยู่แล้วใช่ป่ะล่ะคือฟุตบอลเนี่ยบางทีในตำแหน่งสำคัญคือตำแหน่งผู้รักษาประตูตำแหน่งอะไรเนี่ยมันเปลี่ยนน้อยจริงๆใช่อย่างแรกก็คือต้องมีฝีมือก่อนอย่าง2มันก็ต้องมีดวงด้วยถ้าหากว่าซูกิโนะเจ็บสัก2สัปดาห์3สัปดาห์กวินโชว์ฟอร์มดีมันก็มีโอกาสไปยาวๆผมว่ามันเป็นจังหวะชีวิตคนจริงๆนะอย่างนั้นถูกก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็คนอื่นๆที่จะลงสนามเนี่ยก็จะมีโคซูเกะชิราอิแอนเดอร์สันโลเปสเขาคาดว่าจะลงสนามเกมนี้แล้วนะครับหลังจากที่พ้นจากการกักตัวแล้วมาซ้อมกับทีมได้แล้วก็ขวัญใจแฟนบอลไทยครับลาร์สโอลิเวราลงมาที่แต่ละนัดนี่ปวดหัวเลยคือพอซัปโปโรใช้แนวรุกที่มันไม่ใช่อาชีพอ่ะผมว่ากองกลางเขาก็เล่นยากชนะทิพย์ก็เล่นยากขึ้นใช่นี่แล้วเจอกับฮิโรชิมาที่ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ฟอร์มก็ถือว่าโอเคนะครับซึ่ง
ฮิโรชิมาเนี่ยอดีตต้นสังกัดของธีรศิลป์แดงดาก็จะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวผู้เล่นเช่นเดียวกันก็จะส่งนักเตะดาวรุ่งลงมาเป็นซะส่วนใหญ่นะครับสถิติที่เจอกันเนี่ย22ครั้งซัปโปโรชนะ7นัดฮิโรชิมาชนะ11นัดเสมอกัน4นัดทั้งคู่เคยเจอกันมาในรอบนี้เมื่อปี62เมื่อปี2562เนี่ยเป็นซัปโปโรเปิดบ้านชนะ3ต่อ2นะครับเลข2ซัปโปโรบุกเสมอ1ต่อ1ทำให้ซัปโปโรผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้จ้ะพรุ่งนี้เป็นไงพี่โยคู่นี้ผมก็ยังมองว่าซัปโปโรยังโอเคกว่าแล้วจริงๆคอนซาโดเรซัปโปโรเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลสนุกนะใช่เป็นฟุตบอลที่เล่นเอนเตอร์เทนเล่นสนุกแล้วก็สามารถจบสกอร์คู่แข่งได้แต่ปัญหาในฤดูกาลนี้เนี่ยผมว่าไม่ต่างจากทีมอุ้มหรอกอยู่ๆก็เสียประตูเลยใช่เกมจากตรงกลางเนี่ยผมว่ากลางรับมันเบรกบอลไม่ได้กองหลังมันเบรกไม่ได้แล้วก็ฟุตบอลซ้ายขวาของเขาอ่ะมันหลุดมาง่ายไปอ่ะเดี๋ยวจะพูดถึงแท็กติกซัปโปโรในหัวข้อต่อไปครับอันนี้พี่โยคิดว่าซัปโปโรน่าจะชนะได้ผมว่าเล่นในบ้านและกวินก็จะโชว์ได้ลงสนามจะคลีนชีทหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ได้ลงเนี่ยอันนี้คือ ผมเห็นบทสัมภาษณ์ก่อนเกมจากทางญี่ปุ่นมาเขาบอกว่าเขากระหายที่อยากจะลงสนามมากตอนนี้คือได้คือเกมล่าสุดเห็นเพื่อนอย่างชนาธิปเห็นเพื่อนร่วมทีมเล่นกับอินเนสตาเนี่ยแล้วเขาได้เพียงนั่งเขาเลยแบบก็เห็นแล้วมันแบบรู้สึกอยากเล่นฟุตบอลแล้วตอนนี้คือมันมีหลายๆมุมที่วันนี้เนี่ยตองมีความกระหายครับผมตองมีความทะเยอทะยานที่อยากเล่นมากครับพอลงสนามไปเนี่ย อย่างแรกเลยตองต้องการพิสูจน์ตัวเองแต่การพิสูจน์ตัวเองของตองเนี่ยต้องอยู่ในต้องบอกว่าต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ด้วยอย่าไปแบบอย่าไปอเลิร์ตอย่าไปใช่เพราะมันบางทีการมั่นใจเกินไปบางทีน่าจะหลุดเฟรมก็ได้แต่ว่าถ้ามั่นใจแล้วสามารถเซฟแรกๆได้ออกบอลแม่นๆในช่วงแรกได้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ถ้าหากว่าช่วงแรกเกิดไปพลาดเนี่ยโอ้โหอันนี้มันเหนื่อยจะกลับเข้าสู่เกมได้ยังไงแต่ผมเชื่อว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายๆอย่างตองเนี่ยตองจะผ่านไปได้แล้วก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันผมคิดว่าได้ลงสนามและจะทำผลงานได้ดีเซฟจุดโทษพี่ตองมีลุ้นนะผมว่าเพราะกองหลังซัปโปโรเป็นอย่างนี้อย่าให้ถึงจุดโทษเลยนะจุดโทษก็เหนื่อยอย่าให้เป็นโดนเลยขนาดนั้นน่ะคือตอนเนี้ยลุ้นก่อนครับเต็ปแรกคือลงเป็นตัวจริงกับทางฝั่งซัปโปโรในลูวันครับใช่2แมตช์เนี่ยที่เจอโยโกฮาม่า FC กับฮิโรชิม่าจากนั้นค่อยมองสเต็ปต่อไปคือไปลุ้นเบียดซูเกโนะในเจลีกขอให้โชว์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ได้รับโอกาสคือขอให้โค้ชกล้าใช้กวินในฟุตบอลถ้วยครับผมแล้วซูเกโนะอาจจะไม่สมบูรณ์อีกสักแมตช์2แมตช์สักในช่วงเดือนเนี้ยในช่วงเดือนสิงหาเนี่ยกวินได้ลงกันติดกันสัก 3-4 แมตช์แล้วไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยครับผมผมเชื่อว่ามีโอกาสที่นักเตะที่เพิ่งอายุ30เนี่ยลากยาวๆเป็นตัวจริงได้ใช่แล้วผมอยากให้ถ้าแบบนี้แล้วเนี่ยก็สัญญายืมตัวต่อไปเลยก็ซื้อขาดเลยอยากให้เป็นแบบนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าพรุ่งนี้ไม่ลงมันจะเป็นไรพี่โยถ้าเกิดในพูดในมุมว่าอยู่ดีไม่ได้ลงสนามก็หมดสัญญายืมตัวก็สิ้นปีมาก็น่าจะเหนื่อยก็ต้องไปกลับเบลเยียมหรือว่าอาจจะแล้วเรื่องที่อยากกลับเมืองไทยหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าอยากไม่อยากให้เป็นแบบนั้นอยากให้พิสูจน์อยากให้พิสูจน์ตัวเองที่ไหนก็ได้ที่อยู่ต่างชาติเพราะว่ากวินศักยภาพของกวินเนี่ยมันดีพอที่จะเล่นเจลีกได้สบายๆแต่ขอให้ได้รับโอกาสก่อนอย่างแรกเนี่ยได้รับโอกาสและกวินไม่พลาดคือผมอยากเห็นพี่ตองกวินเขาเล่นฟุตบอลเมืองนอกแล้วเลยดูถ่ายเอาสดเขาแบบเราเห็นชนาธิปเห็นธีรธรเล่นแบบเต็มๆอ่ะแล้วก็อยากเห็นกวินอย่างนั้นบ้างนะคือในช่วงแรกๆแน่นอนว่าอย่างกวินอย่างเจชนาธิปไปเจชนาธิปก็นั่งสำรองก็เริ่มจากลูวันครับเนี่ยแหละใช่แล้วก็ได้รับโอกาสค่อยๆได้รับโอกาสลงได้รับโอกาสมันเป็นสเต็ปของฟุตบอลเจลีกที่เขาค่อยๆอัพเลเวลขึ้นอยู่แล้วครั้งแรกนั่งสำรองครั้งที่2ลงสำรองส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้บอลครับพอพิสูจน์ตัวเองในสนามซ้อมได้ก็กลับมากลายเป็นตัวจริงแล้วกลายเป็นตัวหลักชนาธิปก็ทำให้เห็นขณะที่ธีรธรใช่เลยโอ้ชีวิตธีรธรนี่ผมว่าหนักกว่ากวินช่วงนี้อีกนะตอนแรกๆอ่ะโอ้โหก็คือแบบก็จะกลับไทยใช่ไหมล่ะย้ายอยู่แล้วใช่ปีที่เขาได้แชมป์ปีที่แล้วอ่ะก็คือไม่มีชื่อเลยดีกว่ากวินยังมีชื่อเป็นสำรองเป็นตัวหลักแล้วก็พอกลับมาเมืองไทยอ้าวกลับไปไม่มีชื่อบ้างนั่งสำรองบ้างแล้วสุดท้ายมีอาการบาดเจ็บอีกโอ้โหใช่ตอนนั้นคือเขาท้อมากแต่สุดท้ายธีรธรกลับมาได้แล้วเป็นแชมป์เขาซื้อขาดใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าพี่ตองกวินอ่ะเกมพรุ่งนี้เนี่ยพุ่งตามตรงพิสูจน์ให้เต็มที่
ถึงแม้จะไม่มีถ่ายสดแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลไทยติดตามแน่ห้าโมงเย็นนะครับเจอกับซานเฟเซ่ฮิโรชิมาหลังจบเกมฟุตบอลไทยเวลตี้เข้าพอดีใช่ใช่คุยกับจำนงสงเกลือเลยพรุ่งนี้จำนงจะมาประตูเก่าด้วยจำนงใช่เดี๋ยวก็จะมาลองบอกถามจังหวะหนูช่วงวันนี้เขาเป็นประตูเก่าใช่ไหมประตูเก่าเขาเป็นประตูเก่ามสบนะใช่ป่ะไม่บอกให้แต่ตัวสำรองยาวๆอ๋อก็คล้ายๆกวินเลยโอ้โหหัวใจเดียวกันเขาจะมาบอกว่าเออมันเป็นยังไงเข้าใจกันดีใช่ใช่ใช่ก็เดี๋ยวมาคุยกันพรุ่งนี้นะครับ